สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลจากคริสตจักรสาธรครับเช้านี้จะเชิญชวนเรามาดูพระคำของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่17ถึง33ด้วยกันครับกิจการบทที่10ข้อ17ถึง33เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรในทันใดนั้นคนที่โครเนลิอัสใช้ไปนั้นก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วหลังจากถามหาจนพบตึกของซีโมนพวกเขาร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นี่หรือไม่ขณะเปโตรติตรองเรื่องนิมิตอยู่นั้นพระวิญญาณตรัสกับท่านว่านี่แน่มีชาย3คนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับพวกเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราใช้พวกเขามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าคือคนที่พวกท่านตามหาพวกท่านมีธุระอะไรหรือเขาทั้งหลายจึงตอบว่านายร้อยโครเนลิอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโครเนลิอัสผู้นี้ได้รับคำบอกจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปบ้านเพื่อฟังถ้อยคำของท่านเปโตรจึงเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและให้พักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรลุกขึ้นไปกับพวกเขาและพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วยวันต่อมาเขาทั้งหลายไปถึงเมืองซีซาริยาโครเนลิอัสกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทมาประชุมร่วมกันเมื่อเปโตรมาถึงโครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและทรุดตัวลงแทบเท้าท่านเปโตรจึงประคองโครเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนข้าพเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์เหมือนกันระหว่างที่กำลังสนทนากันเปโตรเข้าไปและเห็นคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินเพราะเหตุนี้เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าที่ท่านเชิญข้าพเจ้ามานี้มีจุดประสงค์อะไรโครเนลิอัสจึงตอบว่า4วันที่แล้วขณะข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าราวๆตอนนี้คือบ่าย3โมงมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อผ้ามันวาวระยิบระยับคนนั้นกล่าวว่าโครเนลิอัสพระเจ้าทรงระลึกถึงคำอธิษฐานและการทำทานของท่านแล้วเพราะฉะนั้นจงใช้คนไปเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาท่านอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่ริมฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีการที่ท่านมาก็ดีแล้วเวลานี้เราอยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่อฟังสิ่งสารพัดที่พระองค์ตรัสสั่งท่านไว้ตอนที่ผมให้ชื่อว่าประตูแห่งข่าวประเสริฐเปิดสู่คนต่างชาติพระเจ้ากำลังเปิดประตูแห่งความรอดออกไปสู่คนต่างชาติที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นหมายสำคัญที่ทำให้พระธรรมมัทธิวบทที่8ได้กล่าวไว้ที่เป็นจริงว่าให้เราออกไปหาสู่คนทุกชนชาติทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นคนในวัฒนธรรมเดียวกันกับเราหรือคนต่างวัฒนธรรมเพื่อข่าวประเสริฐจะไปถึงชนนานาชาติในพระธรรมตอนนี้ก็ให้ข้อคิดกับเรา3ประเด็นด้วยกันเช่นกันครับประเด็นที่1ผมใช้คำว่าพระเจ้าทรงยืนยันครับเปโตรเห็นนิมิตที่8ที่ท่านไม่เคยเห็นมาก็คงจะขัดแย้งกับความเข้าใจของท่านท่านจึงบอกว่าโอ้ยสัตว์เหล่านี้กินไม่ได้เป็นมลทินไม่เคยกินมาก่อนพระเจ้าบอกกินไ
นะพระเจ้าทรงชำระแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องแปลกคำว่าสิ่งที่เป็นมลทินขณะที่เปโตรกำลังคุ้นคิดหรือนั่งไต่ตองอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตัดในใจของท่านว่าจะส่งคนมาและคนเหล่านี้เองเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เปโตรตอนกลางตึกตองตอนนี้ก็คนใช้ของนายร้อยนิโคลิอัสก็มายืนหน้าประตูพอดีโดยปกติแล้วเนี่ยชาวยิวไม่คบหาไม่ต้อนรับไม่รับแขกนะกับคนต่างชาติงั้นการที่จะรับคนหรือยอมเปิดประตูให้คนต่างชาติเข้ามาในบ้านเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ถือว่าผิดปกติมากๆทีเดียวในครั้งนี้ครับเปโตรได้ยอมและเชิญคนใช้ทั้งสองคนเข้ามาในบ้านครับคนของนายร้อยก็ได้อธิบายที่มาที่ไปว่าทูตสวรรค์ให้มาตามหาคนที่เปโตรเพื่อเชิญไปที่บ้านเพื่อจะฟังเรื่องของความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์กับการยอมรับคนของนายร้อยที่เข้ามาในพักในบ้านเนี่ยเพราะว่าคืนนั้นก็ต้องพักด้วยกันนะครับถือเป็นการเริ่มต้นการยอมรับคนต่างชาตินี่เป็นการขัดแย้งกับวิธีการปฏิบัติของคนยิวที่มีต่อคนต่างชาติเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทำเมื่อพระเจ้าทรงนำพระองค์ก็จะทรงยืนยันด้วยวิธีการที่ต่างๆเราเองจะลื่นไหลไปตามการทรงนำของพระเจ้าแต่มันเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์และไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนอย่างเปโตรไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องการเห็นนิมิตการฆ่าสัตว์ที่เป็นมลทินที่กินการต้อนรับคนใช้ที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาในบ้านทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าเปโตรก็เชื่อในการทรงนำของพระเจ้าข้อคิดที่สองเนี่ยผมตั้งชื่อว่าใจพร้อมที่จะฟังเนื่องด้วยการเดินทางของคนของนายร้อยที่ส่งมาล่าช้าไปเนี่ยไม่สามารถเดินทางกลับไปที่ซีซาริยาอีก49กิโลในวันนั้นได้ทั้งสองคงต้องพักค้างคืนบ้านที่เปโตรได้พักอาศัยอยู่นะครับแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าในวันรุ่งขึ้นก็ทั้งหมดก็เลยเดินทางไปที่ซีซาริยาพร้อมกับพี่น้องที่เป็นคนยิวด้วยถึง6คนครับเรื่องนี้คงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องแปลกที่ทำให้คนยิวที่อยู่ในเมืองยัฟฟาที่เปโตรอยู่นั้นอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นไปกับคนต่างชาติได้ยังไงไปพูดเรื่องอะไรให้คนต่างชาติเขาอยากรู้จึงต้องตามไปดูถึง6คนด้วยกันครับเมื่อมาถึงเมืองซีซาริยาก็พบว่านายร้อยโคเนลิอัสนี้กำลังรอคอยต้อนรับอยู่ด้วยการเชิญญาติต่อจนเพื่อนสนิทเพื่อจะมาฟังเรื่องที่เกิดขึ้นครับเป็นภาพที่เราเห็นถึงใจที่สุขงอมใจที่เปิดออกแล้วพร้อมที่จะฟังข่าวประเสริฐเรื่องของความรอดพระเยซูคริสต์เปาโลนายร้อยพบเปโตรที่เขาหมอบลงที่เท้าของท่านก็เป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องว่าเป็นคนของพระเจ้าด้วยใจที่ยำเกรงแต่เปโตรก็แสดงออกถึงความถ่อมใจนะลังท่านไว้ให้ลุกขึ้นว่าโอ้ไม่ต้องข้าพเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำงานด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างไรไม่ว่างานของเราจะเกิดผลหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่าลืมว่าเราเป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้าเท่านั้นเองเพื่อเราจะไม่ลืมตัวและยกตัวเองเป็นคนสำคัญมากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ตรงนี้ได้ข้อคิดว่าใจที่พร้อมที่จะฟังเนี่ยน่าคิดจริงๆว่าการพาญาติมานั่งฟังนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายดูจากบริบทของเราครอบครัวไหนก็ตามที่สามารถพาเพื่อนมาพาญาติมาเพื่อจะพร้อมที่จะฟังพระกิตติคุณผมแสดงว่าเขาต้องตั้งใจเชิญชวนจริงๆที่จะบอกเล่าย่อๆว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็แสดงว่านายร้อยคนนี้มีความเตรียมตัวเตรียมใจและตั้งใจอย่างมากที่จะเชิญชวนเพื่อนสนิทแล้วก็ญาติให้มาฟังเรื่องของความรอดอาจจะกลับมาให้ข้อคิดกับเราว่าแล้วเราเองเราพร้อมเชิญชวนเพื่อนญาติให้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้าได้ไหมคงต้องเตรียมตัวคงต้องเตรียมใจคงต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกว่าจะชวนเพื่อนให้มาคิดจักกว่าจะชวนญาติให้มาคิดจักคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับข้อคิดสุดท้ายเนี่ย
ผมใช้คำว่ามุมมองใหม่ในระหว่างทางที่สนในระหว่างการที่สนทนากันเปโตรเข้าไปแล้วเห็นคนจำนวนมากมาอยู่ด้วยกันจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินครับแต่เดิมไม่คบหาไม่เยี่ยมเยียนคนต่างชาติแต่ตอนนี้เปโตรเริ่มมองเห็นมุมมองใหม่ที่พระเจ้าเปิดให้ท่านเห็นนายร้อยโคเนียสคนนี้ได้เล่าถึงนิมิตของทูตสวรรค์ถึงให้เชิญเปโตรมากล่าวเรื่องของความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์และตนพร้อมกับคนในบ้านก็พร้อมที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวผ่านทางเปโตรครับเหมือนกับเราครับเมื่อเราได้เริ่มต้นงานภารกิจของคริสตจักรบางครั้งการเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบางครั้งการเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่เมื่อเราเชื่อฟังค่อยๆก้าวไปในการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงค่อยๆเปิดเผยงานของพระองค์ให้เราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังเราต้องก้าวไปใจที่เปิดออกพร้อมจะรับสิ่งใหม่การสำแดงของพระเจ้าการชี้นำของพระเจ้าในชีวิตของเรากับการเปิดประตูไปสู่คนต่างชาติถือเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากและเช่นเดียวกันครับพระเจ้าจะทรงเปิดประตูเราไปสู่โลกกว้างได้เช่นเดียวกันเราทุกคนพระเจ้าทรงโปรดนำให้เราเห็นถึงงานของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงอวยพรครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดของพระองค์ที่ไปสู่คนต่างชาติครับให้เราใจของเราก็เปิดออกและพระองค์จะทรงยืนยันนิมิตนั้นผ่านทางชีวิตของเราแต่ละคนเมื่อเรามีใจเชื่อฟังและให้พระเจ้าทรงนำพาขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาที่เราจะมีใจกล้าที่จะนำพระกิตติคุณออกไปสู่เพื่อนสนิทและญาติของเราที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เปิดเผยเรื่องนี้ขอพระเจ้าทรงกระทำการของพระองค์ในชีวิตของเราเองก็ดีในเพื่อนสนิทของเราก็ดีและในญาติของเราแต่ละคนก็ดีเพื่อคนเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับความรอดเช่นเดียวกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน